่อนนะฮะมาถึงคู่เอกครับของรายการแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับวันนี้ขึ้นมาเจอกับคู่ปรับเก่านะครับก้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีครับเจอมา2หนนะครับทางด้านแสนชัยชนะมารวดเลยครับแสนชัยนี่ปีนี้33แล้วครับก็โคตรมวยสารคามแล้วครับมาจากสารคามส่วนก้องศักดิ์ครับปีนี้อายุ23จากบุรีรัมย์ครับต่างกัน10ปีครับอายุว่านาม10ปีนี่มีผลหรือเปล่าแล้วดูท่าไหว้ครูครับหมุนจะยิงจะแข็งสอนนะแสนชัยลงก่อนนะหนุมานแข็งสอนครับแต่โดนไม่โดนดูแล้วโดนครับถอยกลับครับโดนแล้วกลับปกตินี่จะมีมาเช็คกันนะแสนชัยหลบก่อนนะเพราะว่ากลัวลูกศรของก้องศักดิ์ครับทิ่มปักกลางหัวใจกรรมการพันเด็กจิรวัตรอินเอี่ยมครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีครับก็สไตล์ของแสนชัยมันก็ต้องมีขม้าคาดคุงผ้าขาวม้าไม่ใช่คาดคุงคาดเอวเพราะแสนชัยยังไม่มีคุงเขาบอกว่าตัวแข็งปักเลยนะแสนชัยเนี่ยเอาละครับมาว่ากันยกนี้เลทเปิด 11-8 ครับอยู่แสนชัยครับสถานการณ์หมดยกแรกครับแสนชัยได้เปรียบ 11-8 ยกที่2ก็หมด2ยกก็ยังอยู่ที่แสนชัยแต่ลดลงมาได้เปรียบอยู่แค่ 5-4 ครับยกนี้เป็นยกที่3เอาอุ้ยเนี่ยมีหมัดและก้องศักดิ์สายทางด่วนครับใหญ่กว่าแต่ความเก๋าอยู่แสนชัยเดินจี้เข้าหาครับพันเอกจิรวัตรอินเอี่ยมนะเป็นผู้ห้ามเหลือเตะซ้ายไปอีกทีนึง2ยกนะอยู่ในหน้าแสนชัยได้เปรียบ5-4แล้วโคตรมวยสารคามวันนี้เป็นสายทางด่วนตอนนี้ทางด่วนราคาขึ้นด้วยเป็น50บาทแล้วรถ4ล้อโอ้โหดูครับลูกเก่งแค่อยู่ดีๆแค่กวาดลานเลยครับกองศักดิ์ลุกขึ้นได้ก็เอาคืนเลยครับวางแข้งสายปลายอ้าวมีหมัดเติมแสนชัยเอาคืนได้ไหมโอ้ยต้องระวังเลยครับกองศักดิ์วันนี้เตรียมอาวุธมาเยอะครับพยายามหาจังหวะอยู่กับแสนชัยแล้วก็โดนกองศักดิ์วางซ้ายเข้าไปโต้กับคืนมานี่แหละครับเดินติดแล้วครับกองศักดิ์ไม่ให้ติดพยายามขวาไม่เดินแข้งซ้ายครับพลาดแล้วก็โดนแล้วครับเมื่อจะตัดล่างนี่กองศักดิ์เขาทันครับเอาแล้วครับชิงจังหวะกันแล้วครับตอนนี้หาจังหวะกันใช้ออกก่อนไปตัดล่างไปอีกครับแม่แต่ยังมีเชือกช่วยกองศักดิ์ไว้เตะซ้ายต่อยซ้ายรัดตายปีกเอาไว้ดวลเข่ากันพันเอกจิรวัตรแยกออกมาใหม่หมดยกที่3ครับต้องบอกครับยกนี้โดนไปเยอะเหมือนกันครับแสนชัยพลาดครับโดนลงโทษเลยแต่ก็ยังไม่ห่างมากครับตอนนี้หมด3ยกสถานการณ์พลิกกลับมาทางด้านซ้ายทางด่วนครับก้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีได้เปรียบอยู่3-2ครับมาอยู่น้ำเงินบ้างแล้วครับครับนั่นแหละครับทำท่าจีบๆนั่นแหละครับเอาละยกที่4ว่ากันเลยกองศักดิ์พลิกกลับมาได้เปรียบแล้วครับถีบซ้ายนำตอนนี้แสนชัยต้องทำอะไรสักอย่างอุ้ยแข้งซ้ายค่อยครับแสนชัยมีหมัดโอ้โหก้องศักดิ์ก็มีหมัดเหมือนกันแลกกันครับตีโอ้โหเด้งตีด้วยครับแสนชัยพยายามจะหักครับแต่แสนชัยนี่แข็งแกร่งเหลือเกินครับเอาละครับรัดในอีกครั้งนึงครับเข้าในทำอะไรไม่ชัดเจนครับแยกยังเดินเข้าหาครับแสนชัยยังวางแข้งโอ้โหยังมีเท่ามีเถียงตลอดเลยครับแสนชัยตอนนี้ต้องเดินครับอ้าวล้มลงไปเอาแล้วครับตอนนี้
ียดกันอยู่ครับราคาครับไม่ห่างกันมากทองศักดิ์ก็ใช้สไตล์เดิมครับโอ้โหแต่โดนซ้ายแสนชัยมากจังหวะฉาบฉวยได้ทีนี่แกทำเลยอ่ะแสนชัยมีโอกาสนี้ไม่ปล่อยไว้ครับมั่นใจแล้วครับตอนนี้ไม่ปะทะแล้วครับโอ้โหแต่กล้องสักเอาครับสู้เข่าแล้วแยกออกมาใหม่ครับนั่นแหละครับแสนชัยไปปลายยก4ไม่ปะทะแล้วครับขยับออกมาจะดีแก้งซ้ายกล้องสักไม่ได้โดนซ้ายเข้าไปโอ้นี่นะครับได้เขาเรียกฟรีคลิกหรือเปล่าอย่างนี้เตะกินเปล่าครับแบบนี้ครับโอ้โหแล้วตามเข้าไปครับมั่นใจเลยครับดูครับแสนชัยครับได้จังหวะฉาบฉวยครับแบบนี้นี่แหละครับประสบการณ์ความเก่าครับงั้นจะเรียกว่าโคตรมวยได้ยังไงครับโคตรมวยสารคามครับเปเล่เกียรติทรงฤทธิ์ต้องเทรนหนักแล้วครับใช่ตอนนี้สถานการณ์ครับแสนชัยกลับมาได้เปรียบ5-4ยังไม่ห่างชิงดำครับชิงดำชมยกสุดท้ายครับยกนี้รู้ผลครับยกสุดท้ายแสนชัยนี่ได้เปรียบนิดๆครับ5-4อ้าวโดนหมัดหน้าหงายเหมือนกันครับกล้องตักเข็นอ้าวยังไงทีนี้มีเสียวครับทั้งชี้ทั้งโบกแล้วครับตอนนี้ขึ้นมาได้ซ้ายไวเน้นๆเลยก็ยังเดินเข้าหาครับแสนชัยเอาคนละทีอ้าวล้มลงไปเหมือนกันกล้องศักดิ์แสนชัยดูเหมือนมั่นใจแล้วครับตอนนี้ใส่จังหวะบังแล้วโต้ครับบังไม่ได้อีกแล้วทีมหมัดนำไปครับมีเรดาร์อ้าวโดนหน้าหงายเหมือนกันแต่ยังมีโต้ครับบางแข้งซ้ายการช่วงชิงจังหวะครับเอาละครับตอนนี้ออกมาเต้นแล้วครับสถานการณ์ตอนนี้ก็แดงเสมอแดงแหละครับเสมอแสนชัยครับลุ้นแล้วครับลุ้นแต่เกมมันกดดันนะแล้วก็แม่พอช่วงกรรมการนี่ราคาไปน้ำเงินครับโอ้โหวุ่นวายกันหมดเลยครับดูไม่ออกครับมั่วกันไปหมดแล้วครับทั้งชี้ทั้งโบกแล้วครับนั่นแหละครับมั่นใจทั้งคู่นะครับเอาแล้วครับกรรมการที่ตัดสินครับมีกรรมการณรงค์รวมจิตวรศักดิ์ภักดีคำและนาวากาศโทวันชัยผ่องศรีครับไปที่ท่านสุดท้ายนาวากาศโทวันชัยผ่องศรีแล้วไปที่ใครครับหมาแดงครับโอ้โหแสนชัยอีกแล้วครับแสนชัยดีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนก้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีไปอีกครั้งหนึ่งครับทำแฮตทริกเป็นชนะ3ไฟติดกันเลยครับครับนี่ลงไปกราบเลยภาพที่สวยงามครับผมนะครับนี่ครับก็เป็นธรรมดาครับบนเวทีไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีเพื่อนครับเกมจบความสัมพันธ์ก็เหมือนเดิมครับนะครับและนี่ก็คือโฉมหน้าผู้ชนะครับแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมช่วงนี้ครับเวลาหมดเวลาแล้วครับผมธนพลคงประพันธ์แล้วก็กุมารดำชัยชนะทัศมีพร้อมกับทีมงานคู่มันมวยไทยทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ